เกียงระบบขับถ่ายก็จะแบบเหมือนอยากจะถ่ายอ่ะมันล้วนหมดเลยอ่ะนั่นแหละค่ะครับโอเคนะความรู้สึกนั้นเวลานี้ยังอยู่หรือเปล่าความรู้สึกนั้นตอนนี้ปวดหัวไม่มีแต่ตอนนี้มีตรงนี้โอเคหนักจากลมฟังดูนะค่ะไม่เกิน3นาทีขึ้นค่ะสังเกตครับหายใจเองนะหายใจแบบที่เขาบอกกันละที่บอกตามผมอย่าเกรงตัวมือตกปล่อยตัวแล้วก็มือดีมากมันจะได้อ่อนไงยิ่งอ่อนยิ่งดีเพราะเราใช้ความรู้สึกผมปล่อยพวกจะเบาเลยตึ๊กเลยพอครับจริงไหมทำเองครับโล่งโล่งเบาไหมยังหนักนิดนึงนิดนึงนะซ้ายเหมือนเดิมเนาะตรงนี้โอเคอ่านละปล่อยผมนิดหนึ่งผมทำข้างนี้ท่านนั่นจะหายโอ้สังเกตครับจริงไม่จริงพิสูจน์ได้กับยกมือขึ้นมาครับผมเลยทำไหมข้างนี้มันจะยกได้ไม่สุดนะคะเนื่องจากขึ้นลงนะคะทำไปเถอะทำไปเถอะอยากขึ้นลงเองทำไปตามความต้องการอะไรกันช่วยกันนี่ช่วยสังเกตเองครับสังเกตเองครับสังเกตเองครับดูความสนใจมันมาเป็นข้างนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะอย่าไปไกลผมทำให้เรียบร้อยอย่าไปไกลอย่าไปไกลฝั่งนู้นต่างหากที่เราฝั่งนู้นนะฝั่งซ้ายคุณต่างหากตอนนี้อย่ามาสนใจฝั่งขวาโอเคฝั่งซ้ายชื่อว่ามีปัญหาหนักหมดไหมตอนนี้เปิดเดี๋ยวช่วยผมอ่อนตามครับอ่อนไม่ใช่ดูมันจะหมดที่นี่ทั้งสองข้างโทษครับถามว่าโทษครับโทษครับถามว่าหมดจริงไหมกลับเองครับทั้งสองข้างขึ้นอย่างนี้เหรอฮะกลางยังไงก็ได้ใช่ไหมทำไปเธอกลัวคุณก็จะรู้เองทำแล้วก็ทำไปมือเนี่ยที่มันเคยเป็นมันหมดไหมล่ะทีนี้ทำไปทำไปเธอทำไปตามธรรมชาติของแขนคุณเรากำลังพูดถึงธรรมชาติอยู่นะใช้ยังไงมือแขนยังนิดหน่อยนะยังมีอยู่เหรอมั
ือนเดิมปล่อยผมมันหนักปล่อยผมอย่าพูดอีกนะพูดอีกค่ะปล่อยผมปล่อยนะครับได้ค่ะครับได้ครับครับเอาละขยับเองสิไหมเบาไหมไม่หมดเหรอน้องจำทีไหมยังเหมือนจะยังไม่หมดนะดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ยังไม่หมดประมวลเปอร์เซ็นต์ได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์เหรออืมสัก 60-70% ไปดีขึ้นดีขึ้นค่ะเบาลงนิดนึงแต่ยังรู้สึกว่ามันหนักอยู่ให้เวลาหน่อยไหมให้เวลามันจะไม่เชื่อมแปลว่าต่อไปถ้ามันเป็นก็จะเป็นไม่มากเท่าเดิมจะไม่มากเท่าเดิมจะไม่ปวดหัวใช่ไหมเพราะหนูปวดหัวแล้วมันปวดเบ้าตามากใช้สายตาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วชิ้นที่เหลือที่มันจะหายเมื่อวันผ่านไปไม่เกิน3 วันหรอกจะเรียกงานประการนะคะจะเรียกงานประการนะเมื่อกี้เนี่ยค่ะต้องทำไปงับอากาศไปใช่ไหมคะทำตลอดเวลาหรือเปล่าคะเมื่อกี้ที่เขาบอกประจำชั่วโมงประจำชั่วโมงบางทีเรานึกได้เราก็จะทำใช่ไหมคะโอเคใช่ไหมอาจารย์แล้วประจำเดือนหนูอ่ะมันก็มาปกตินะแต่รู้สึกว่ามันเยอะขึ้น มันเยอะเป็นแบบวันๆ วันนี้มาเยอะมันก็จะหายไป พอมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบออกมาเป็นแบบดำๆอ่ะค่ะเป็นริมๆอ่ะเป็นถ้ามันมาเยอะๆมันจะเป็นริ่มเลยเป็นก้อนออกมาแบบเยอะๆเลยค่ะถามว่าปวดไหมเวลามามาปวดค่ะก็ปวดแบบประจำเดือนนะคะแต่ไม่ใช่ปวดจนถึงกับเราทนไม่ได้ผมช่วยได้นะตอบคำถามให้ผมตรงเลยปวดเพราะว่ากำลังเซ็ตปวดค่ะปวดปวดทุกครั้งนะปวดทุกครั้งฟังให้ดีนะครับค่ะต่อไปผ่านมือผมแล้วจะไม่ปวดพอใจไหมครับโอเคเราประจำเดือนมันจะไม่ดำว่าไม่ปวดกันแล้วก็ตรวจปวดคือตัวปัญหาเมื่อไม่ปวดมันก็น่าจะหายไม่ดับนอกจากไม่ดับไม่น่าจะไม่มีริ่มไปตามรูปเพราะปวดเป็นทรมานใช่โอเคนะส่วนน้ำมากเกินไปน้ำจะมาพอเหมาะพอควรคุณต้องสังเกตเพราะร่างกายคุณเองใช่ก็สังเกตทุกครั้งจำภาษาผมมาให้ดีนะครับค่ะยิ่งให้สบายใจผมเชื่อคนมานับไม่ถ้วนในพวกนี้ขออย่างเดียวอย่าหวังคำว่าหายขาดทันทีขอให้สรุปว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับเพราะเราวัดกันทุกความรู้สึกโทษครับอย่าเกรงเขาหนิต้องการไม่ให้เกรงให้มันธรรมดาที่สุดของธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องไหลเวียนโทษครับผมปล่อยจะโล่งเลยทีนี้ถามว่าจริงไหมครับผมปล่อยปุ๊บจะโล่งเลยถามว่าจริงตรงนี้นะถามว่ามองให้รู้ล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันค่ะตรงนี้เริ่มโล่งแล้วตรงนี้เริ่มโล่งแล้วเริ่มรู้สึกแล้วมันถึงกันมันถึงกันหมดค่ะต้องเข้าใจให้ได้นี่คือธรรมชาติมันถึงกันหมดทั่วทั้งร่างกายเคมีต่างหากที่ไปบล็อกไปเบรกเอาไว้อยู่งั้นต่อไปนี้ต้องเลิกถ้าเป็นไปได้คือยาหนูจะกินน้อยมากถ้าทนไม่ไหวจริงๆจะไม่ได้กินเลยพอดีทั้งนั้นก็ใช้อาศัยตัวเองนอนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคมีส่วนร่วมแล้วทั้งนั้นน้อยมากที่จะไปแตะมันใช่ต่อไปมันเบาแล้วยิ่งห่างจากมันเลยไม่แตะค่ะขอให้เก็บความสุขตัวนี้เอาไว้ดีไปได้เป็นแน่นโอเคค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันเป็นมาได้20ปีนะ20ปีแล้วนานมากมันอย่างนั้นมันจะดีพร้อมๆกันเลยครับค่ะจะบอกให้ทราบว่าตัวเมนมันไปแล้วเหมือนกับถ้าเป็นค่ายทหารนะตัดหัวแม่ทัพไปแล้วอืมค
ค่ะตัวหลักที่เราให้เราหายกระจายหมดแล้วให้นึกถึงภาพนี้ให้ได้ค่ะถ้าเป็นผึ้งก็ตัวแม่ผึ้งนางพญาไปแล้วต่อไปลูกผึ้งแตกหลับให้คิดอย่างนี้ตลอดคิดค่ะแล้วมันจะสบายจบเนาะค่ะขอบคุณค่ะประเมินตัวเองที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ตอนนี้เบาสัก80ค่ะตอนนี้นะค่ะเราใช้เวลารวมเราแต่ยังหนักนิดหน่อยยังไม่ถึงกับแบบโล่งรวมกันแล้วไม่น่าจะเกินถ้าคิดเวลาที่ผมต้องบัดตัวเนาะค่ะไม่น่าจะเกิน10นาที11ไม่น่าจะถึง10นาทีเวลาผมต้องบัดตัวค่ะแต่เวลาคุยกันนะครับแชร์ความต้องการต่างหากที่มันหนักเพราะฉะนั้นจึงมีคนที่ช่วยให้เข้าใจก่อนเบื้องต้นค่ะเห็นไหมครับค่ะมันจะง่ายถ้าเข้าใจล็อตนั้นมาก่อนแล้วเป็นเจ็บนะแต่นี่ปั๊บเดียวค่ะมันยากตัวนี้ก็เห็นใจเพราะมันถูกปลูกฝังมาเยอะมากหมอกับยาเนี่ยโอ้โหฝังมาเยอะมากโอเคนะต่อจากนี้ไปก็เลิกคุยกันนำมาเข้าหาธรรมชาติค่ะคิดอย่างนี้ก็คืออย่างนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะที่บอกมีวิธีนี้วิธีเดียวที่ช่วยวิธีนี้มันเหมือนการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะเกินกว่าสมาธิที่จะทำกันใช่ไหมเพราะเรากั้นหายใจแล้วเราต้องตั้งอยู่กับมันเนี่ยใช่ไหมคะถูกไหมแต่เข้าใจแบบนั้นนะถูกต้องใช่ไหมคะผมได้มาโดยสมาธิแล้วแต่ไม่เคยทำสมาธิไงผมได้มาโดยสมาธิและเป็นสมาธิชั้นสูงมากไม่ใช่สมาธิธรรมดาอันนี้ก็คือวิธีการทำสมาธิอย่างหนึ่งถูกไหมพยายามตามดูหมอกได้สองทุ่มพยายามดักดูเฟซไลน์ผมจะพูดอะไรเรื่องผมแต่ฟังคนไทยค่อยๆฟังดูมันจะได้สาระหรอแต่ผมไม่ใช่สาระไม่ได้สาระแน่ๆทุกไร้สาระจะมีสาระจำได้เลยภาษาผมเป็นยังไงอยากหายจากอาการที่เคยเป็นนานมากเป็นภาษาที่ตัดยอดมันเคยเป็นแล้วก็ไม่รู้แหละเอยากหายจากการเคยถามแล้วมันหายแล้ว80แล้วเข้าใจนะนี่แหละ80ณตอนนี้นะคะค่ะน่าจะดีขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับโอเคครับไปทั้งหมดครับรับพรน้ำหน่อยครับ